นัทวัตสายไฟในวงจอย้ามีสายหนาหนากับสายไฟเล็กธรรมดามันต่างกันมากไหมครับอันนี้คือผมบอกเลยว่าเป็นความลับจากสวรรค์อีกแล้ว <c oughs> ผมบอกฮนะก็คืออันนี้ผมถามหลักการง่ายๆสายไฟเฟนเดอร์เล็กสายไฟที่มันอยู่ในในเฟนเดอร์เนี่ยเล็กหรือใหญ่ใช่ไหมคือผมอยากจะอาจจะต้องอธิบายหน่อยนะเพื่อเพื่อความกระจ่างอะไรเงี้ยคือสายไฟเนี่ย ถ้าในแง่ของอิเล,ล็กทรอนิกส์หรือคนที่จบอิเล็กทรอนิกส์มาเนีย่ยคือผมไม่ไม่ได้ใส่ใจพวกนั้นนะเพราะว่าผมเพราะเราเป็นนักดนตรีผมต้องการโทน่ะผมไม่สนใจหรอกว่าไอ้นั่นจะมีแรงต้านทานเท่าไหไร่เลยไม่ผมไม่ได้ไม่แคร์เลยด้วยว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรมาตรฐานอะไรงสิ้นนะนะก็คือสิ่งที่ผมสังเกตหรือว่าที่ผมต้องการเนะี่ยก็คือในแต่ละ,ะในแต่ละภูมิภาคภูมิประเทศเนะี่ย มันมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีมันจะมีรสชาติและสูตรของมันอ่ามันจะมีสูตรของมันอ่าคือผมก็ไม่ได้ศึกษาทั้งหมดแรอกแต่ว่าคือเราเป็นคนลนคนบ้า USA ไงแล้วศึกษา USA นะคือ USA เนี่ยอ่าแลการที่่าสารลักษณะสายมันที่ให้เสียงกลางอ่ะหรือเสียงเสียงร้องอ่าพูดถึงพูดถึงเสียงอ่ะคือเสียงเสียงย่านกีตร์หมายถึงว่าเสียงเสียงร้องใช่ไหมเสียงพูดอ่าเสียงกีตราผู้กลางแหลมอ่ะ เขาะจะใช้สายยี่สิบสองเอดับยูจีไอ้คำว่ายี่สิบสองหมายถึงก็คือความหนาคือความหนาความเล็กอะของของสายเออ่ทีนี้ในในยี่สิบสองเอดัยูจีเนี่ยถ้าสูตรของอเมริกันเนี่ยมันจะมีเจ็ดเส้นคือถ้าเราขี้ออกมามันจะมีฝอยถูกป่ะอ่าฝอยเนี่ยมันจะมีต้องมีฝอยเจ็ดเส้นแล้วก็ชุบดีบุกชุบดีบุกนะไม่ใช่ชุบเงินนะหลายคนสับสนระหว่างดีดีบุกกับเงิน เราเอาสายไฟเฟนเดอร์ที่เป็นสายถักก็ได้ลูดออกมาดูแล้วดูขี้ดูมีเจ็ดเส้นเหมือนที่ผมบอกไหมะละักษณะนี้มันคือทองแดงแหละแต่ว่าชุบอันนี้คืออัน,นอันนี้คืออันนี้คือเมกัน,นกแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดอีกถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทางทางยุโรปถ้าเป็นสเปคเนี้ยมันก็จะให้เสียงแบบเดียวกันแต่ว่าจะนุ่มกว่ามันจะมีกลางที่มิดที่มันที่มันแบบมิดที่มันที่มันหล่อๆกว่าฉะนั้นเวลาผมไวริงพวกอ่าพวก ฟิลสไตล์พวกแบบจอห์นเมเยอร์ผมไม่ใช้พวกเนี้ยพวกสายพวกนี้อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นฟิลแบบอ่ถ้าเป็นฟิลอ่ถ้าเป็นฟิลแบบ s อสวก็จะใช้สายแบบมีกันจ๋าอา่าใช้แบรนด์เมกาเลยแต่ผมมันจะไม่ใช้สายเฟนเดอร์นะเพราะว่าสายเฟนเดอร์เนี่ยมันมันสเปคมันมั่วซั่วไปหมดแล้วเพราะว่ามันผลิตมามันก็คือเอาสวยอะเอาเอาแค่เอาแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรโคดไอตัวคุ้มมันสวยเฉย แต่ผมจะเน้นเสียงก็คือไปแล้วลองต้องต้องต้อง,งลองนะ่ะไปบ้านมหม้อเลยแล้วชี้อ่าเมตรหนึ 1, ่ง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 เมตรหนึ่งเมตรหนึ่งครับพี่อย่างเงี้ยลองลองมาบัดกีีเชื่อมใหมดฉะนั้นมันต้องต้องใช้เวลาต้องมีประสบการณ์ร่วมอ่ะนะถ้าคือผมอธิบายไปก็อาจจะอาจจะไม่เข้าใจถ่องแท้หรอกมันต้องลองเองด้วยลักษณะนี้ก็ถ้าจะตอบคําถามอีกทีก็คือสายหนาๆกับสายไฟเล็กธรรมดามันให้ต่างกันไหม สายไฟหนาๆเนี่ยก็คือมันมันจะใหญ่เอ้มันมันจะเล็กกว่า22 a w g คือคือการไอเบอร์22 a w g เนี่ยมันจะแปลกอย่างคือถ้าเบอร์ยิ่งน้อยมันยิ่งใหญ่ไว้เบอร์ยิ่งเยอะมันจะยิ่งเล็กเออมันจะงงหน่อยก็คือถ้าเกิดสายหนาหมายถึงว่ามันจะมันมันเบอร์มันน้อยกว่า22อาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็น18 20หรืออะไรเล็กที่มันน้อยลงมาแต่จริงๆมันใหญ่ขึ้นพวกนี้มันจะเน้นโล สังเกตเราลองเซิร <'s> ์ชใน Google ดูก็ได้ว่าสายที่เป็นส so, ําหรับฟาบูเฟอร์อ่ะมันจะเป็นสายใหญ่ฉะนั้นพวกนี้มันจะโฟกัสโลฉะนั้นพวกสายซับพวกซับบูเฟอร์เขาจะใช้สายใหญ่อ่าใช้สายใหญ่พอใส่สายใหญ่ปุ๊บมันจะเน้นโลฉะนั้นสายใหญ่มันจะให้เสียงที่โฟกัสหนาฉะนั้นมันทําให้เสียงกีตาร์มันจมหรือเสียงร้องจมฉะนั้นเวลาเขาทาไมโครโฟนหรือว่าทำไวริงใน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 พวกนี้หรือว่าใน ใน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 ปลีหรือว่าในในแอมกีตาร์หรืออะไรที่เครื่องที่มันขยายย่านย่านกลางแหลมอ่เะเขาจะใช้ยีบสองกันจะส่วนมากครับประมาณนี้